بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับในการที่เรานั้นมีทัศนคติเชิงบวกนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เราจะรับมือกับปัญหากับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอดีตหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจุบันหรืออนาคตก็ตามไปนะครับการมีทัศนคติเชิงบวกนะถือว่าเป็นหนึ่งในกุญแจที่เป็นความสำคัญและอิสลามเนี่ยก็สอนไปนะครับส่งเสริมให้เราท่านทั้งหลายนั้นมีทัศนคติเชิงบวกแต่ทัศนคติเชิงบวกในอิสลามนั้นต่างกับทัศนคติเชิงบวกของคนทั่วๆไปนะครับทัศนคติเชิงบวกของอิสลามเรานั้นให้เชื่อมกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับคำว่าฮุสนุฎฎอนบิลละทัศนคติเชิงบวกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเป็นทัศนคติเชิงบวกที่อิสลามสอนกับเราไปนะครับนั่นกำลังจะบอกไปนะครับว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาก็บวกกันไปนะครับแล้วใครละใครที่จะให้ความดีความหวังที่เขาต้องการที่เขาอยากจะได้คำตอบมันก็จะหากันไม่เจอแต่ในอิสลามเราไปนะครับอัลลอฮฺสุบฮานุตะลานั้นทรงบอกกับเรานะครับลงให้สัญญากับเราโดยพระองค์ได้ทรงกล่าวในฮะดีษกุดซีครับอานะอินดะวันนีอับดีบีเราอัลลอฮฺสุบฮานุตะลานั้นจะอยู่กับความหวังของบ่าวของเรารายละเอียดเป็นยังไงครับอินซันอะคอยรอนฟะละถ้าเขาหวังทัศนคติเชิงบวกดีๆหวังคิดดีกับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลาเขาก็จะได้สิ่งดีๆต่างๆเหล่านั้นว่าอินซันนะชะรอนฟะละถ้าหากเขาคิดลบกับอัลลอฮ์เขาก็จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นลบนั้นท่านอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาจึงได้กล่าวว่าดังนั้นจงเลือกคิดกับเราเถิดเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญฮะดิษนี้บอกกับเราอย่างชัดเจนเป็นครับว่าในเรื่องราวในปัญหาในอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นแค่เปลือกของเรื่องราวที่จริงๆแล้วนั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นความวิตกกังวลไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ไม่ดีๆต่างๆนานาที่เป็นเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่เป็นเรื่องลบๆในชีวิตของเราขอให้เราได้เข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นแค่เปลือกของเรื่องราวสิ่งต่างเหล่านี้นั้นไม่มีผลกระทบอะไรกับชีวิตของเราที่แท้จริงมีข้อแม้ข้อแม้คือเราต้องมีวิธีที่จะเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆนั้นให้เป็นเรื่องดีๆได้อยู่ที่อะไรฮะอยู่ที่ความคิดและความเชื่ออานะอินดะซันนีอับดีบิรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่กับความคิดของบ่าวที่มีกับเราความคิดที่ว่านั้นคือความคิดความเชื่อว่าสิ่งต่างๆนั้นจะดีหรือไม่ดีว่าจะคิดว่าเป็นลบหรือจะเป็นบวกโดยพระองค์ได้ทรงกล่าวชัดเจนอินซันนะคอยรอนฟะละถ้าเขาคิดดีสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีคิดว่าเรื่องร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยภาพภายนอกเนี่ยเป็นเรื่องร้ายเป็นความสูญเสียเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามแต่คิดว่านี่เป็นเรื่องดีเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกำลังจะให้โอกาสกับเขาตั้งหากล่ะเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะได้ให้สิ่งนี้ได้กระชับความดีเขากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องที่เขาจะได้ผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะลดโทษให้กับเขาเป็นเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพร้อมที่จะให้ความดีต่างๆกับเขาเขาได้สิ่งนั้นนะพี่น้องครับนั้นเปลือกของเรื่องราวนั้นเป็นสิ่งที่เป็นขยะแต่เนื้อแท้ของเรื่องราวนั้นเป็นกลับเป็นทองได้โดยอาศัยอะไรฮะโดยอาศัยอะไรฮะอาศัยความเชื่อความเชื่อเป็นหลักไปนะครับเชื่อที่มีทัศนคติเชิงบวกกับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่คู่ควรกับเรื่องดีๆอัลลอฮ์นั้นทรงกล่าวว่าอินนัลลอฮะบินนาซิลารออูฟุนรอฮีมุนอัลลอฮ์นั้นมีรออูฟมีความเอื้ออาทรกับมนุษย์อัลลอฮ์นั้นทรงเมตตากรุณากับมนุษย์นั่นเป็นลักษณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นลักษณะที่มีที่พระองค์อัลลอฮ์รักเราเมตตาเราพร้อมที่จะให้ความดีต่างๆกับเรามากมายแม้เรื่องราวต่างๆที่เป็นเปลือกนั้นเป็นเหมือนเป็นเรื่องร้ายแต่สิ่งนี้นั้นอัลลอฮ์ยังให้มาพร้อมกับความดีมีข้อแม้ข้อเดียวเป็นครับขอให้เราได้เชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเชื่อมั่นที่บวกกับคิดดีๆกับอัลลอฮ์เพราะสิ่งที่เราคิดดีกับอัลลอฮ์นั้นเป็นสิ่งที่คู่ควรกับอัลลอฮ์ใช่ไหมครับอัลลอฮ์ทรงรักทรงเมตตาเราและการที่มีทัศนคติเชิงลบกับอัลลอฮ์คิดลบกับอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์ไม่เมตตาเป็นแบบที่เป็นลบๆพี่น้องครับไอ้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มันขัดกับลักษณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมี
อัลลอฮ์ไม่ใช่แบบนั้นพี่น้องครับนั้นอย่าว่าแต่เรื่องทั่วไปเลยพี่น้องครับแม้แต่ความผิดที่เราฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เพียงแค่เราสำนึกใช่ไหมครับสำนึกในเมตตาของพระองค์กลับมากับเนื้อกับตัวอิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้ความผิดนั้นเป็นความดีเห็นไหมฮะอัลลอฮ์ดีใจอัลลอฮ์ให้ความดีต่างๆแล้วนั้นเกิดขึ้นกับเรานั่นคือเรื่องที่มีความสำคัญอินซอนนะชารอนฟะละถ้าหากว่าเขาคิดเป็นลบคิดว่าเสียคิดว่าคือความยากลำบากมันก็คือความยากลำบากนั่นแหละครับนั้นจงเลือกเอาว่าเราจะเลือกแบบไหนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราว่าเราจะเลือกให้เป็นลบหรือเป็นบวกให้ได้หรือเสียนั่นคือเรื่องที่มีความสำคัญว่าอ๋อโอกาสนั้นมันเกิดขึ้นกับเรานะเราไม่ต้องกลัวแล้วต่อไปนี้ไม่ว่าเรื่องราวต่างๆนั้นภายนอกนั้นจะดีหรือไม่ดีดีเราขอบคุณอัลลอฮ์อยู่แล้วนะครับถ้าไม่ดีเราสามารถที่จะเปลี่ยนขยะให้เป็นทองได้เห็นไหมเปลี่ยนนิกมะให้เป็นเนี่ยมะโดยอาศัยหนึ่งในตัวแปรที่มีความสำคัญคือต้องคิดบวกคิดบวกคิดไว้ได้คิดว่านี่คือโอกาสที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเรามาโอกาสที่เราจะตกตวงโอกาสที่เราจะนำความดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งถือว่าเป็นรอฮมะห์เป็นความเมตตามากพี่น้องครับซึ่งไม่มีสิ่งใดไม่มีผู้ใดที่ให้คำมั่นสัญญากับสิ่งนี้พี่น้องครับมีแต่คิดเองเองว่าคิดบวกก็ได้บวกพี่น้องครับแต่เขาไม่มีหลักที่จะไปที่สุดแล้วแล้วใครล่ะฮะที่จะให้สิ่งที่เป็นบวกกับเขาให้ความดีกับเขาให้โอกาสดีๆกับเขาให้ความสำเร็จกับเขาซึ่งสิ่งนี้อิสลามมีคำตอบว่าผู้ที่ให้คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์ครับก็ประกาศให้คำมั่นสัญญากับเราพี่น้องครับว่าพระองค์พร้อมที่จะให้นะนั้นในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมานะครับสิ่งที่มีความสำคัญมากพี่น้องครับไม่ใช่เป็นเรื่องราวแต่เป็นการตีความว่าเรื่องนั้นเราตีว่าเป็นดีหรือเป็นดีหรือว่าเป็นด้อยนะครับเราตีว่าได้หรือเสียการตีความนั่นคือความเชื่อมีการมีทัศนคตินะครับที่บวกกับอัลลอฮ์เชื่อมได้ว่าอัลลอฮ์ให้กับเราได้ครับอัลลอฮ์ให้พนางมารยามอัลลอฮ์ให้พนางมารยามประสบกับปัญหาประสบอุปสรรคดูถูกได้รับการเหยียดหยามครับดูเหมือนเป็นเรื่องอะไรใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วสิ่งนั้นเป็นอะไรฮะสิ่งนั้นกลับกลายเป็นสิ่งดีกับนางอัลลอฮ์ให้เธอได้บุตรคือพนางคือนบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่ก่อนที่จะได้บุตรที่ดีมาก็ผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคมาใช่ไหมครับนั่นถือว่าเป็นซุนนะติลละท่านจำไว้เลยไปนะครับซุนนะติลละที่เป็นกฎของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกครั้งความดีใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านความสำเร็จใหญ่ๆที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับท่านมันจะมาพร้อมกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ครับหลักการในข้อนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อินนาอิซามันญะซาอะมาอะอิซามินบะละรางวัลอันยิ่งใหญ่ผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับบททดสอบอันยิ่งใหญ่อิซาฮับบัลลอฮุกอมัลอิบตะลาฮูเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักกลุ่มชนใดก็ตามพระองค์จะทรงทดสอบเขาฟามันรอซียะฟาลุรอซียะใครก็ตามที่ยินดีพอใจรับได้ในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาได้คิดดีมองในสิ่งที่ดีๆมีพลังแรงบันดาลใจไปเขาก็จะได้ในความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ว่ามันซะคิตะฟาลุซะคัตใครก็ตามที่โกรธไม่ยินดีไม่ยอมรับเอะอะวอยวายคิดไปในทางลบๆต่างๆนานาครับสิ่งที่ได้คืออะไรฮะความโกรธเกี่ยวกับอัลลอฮ์ความวิบัติที่จะเกิดขึ้นกับเขาทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์นั่นจะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญใช่ไหมครับว่าการมีทัศนคติเชิงบวกกับอัลลอฮ์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นเรื่องที่ศาสนานั้นส่งเสริมเป็นเรื่องที่สร้างความต่างในวิถีชีวิตของเราในเมื่อว่าเราหนีไม่พ้นภัยบาลาใช่ไหมครับหนีไม่พ้นทุกคนต้องเผชิญกับเรื่องยากๆในชีวิตกับปัญหากับอุปสรรคกับเรื่องเศร้ากับเรื่องเจ็บปวดในชีวิตเพียงครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพียงแค่เราคิดในมุมบวกคิดว่าได้นั้นโดยผ่านพอคิดว่าได้แล้วมันทำให้เรามีความสบัดมีความอดทนในสิ่งนั้นสามารถที่จะรับมือกับปัญหานั้นได้มีความอดทนสามารถที่จะยินดียอมรับในสิ่งนี้ได้เพราะอะไรฮะเพราะเรามั่นใจว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้สิ่งดีๆกับเราเรามีเครื่องมือที่จะเปลี่ยนได้เครื่องมือที่จะเปลี่ยนภัยบาลาให้เป็นผลบุญกับเรานั่นคืออะไรฮะนั่นคือทัศนคติจำไว้พี่น้องครับทัศนคติคือความเชื่อความคิดสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่อว่ามันคืออะไรกันนะครับมันไม่ต้องสนใจไปนะครับว่าภายนอกหรือเปลือกนั้นจะรุนแรงจะลำบากในระดับไหนก็ตามแต่มั่นใจว่ารางวัลอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาอยู่กับบททดสอบอันยิ่งใหญ่ขอให้เรามีสิ่งเดียวมีอัลลอฮ์มีพระเจ้าของเรามีอะกีดะห์มีหลักเตาฮีดที่มั่นคงไปนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ไปนะครับเชื่อ
เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวไว้แบบนี้เรามั่นใจหลักคำสอนของแบบนี้เรามั่นใจอย่าง 100% ไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นพี่น้องครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เปลี่ยนนิกมะนะครับความสูญเสียวิกฤตต่างๆให้เป็นเนี่ยมะความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โดยอาศัยฮุสนุฎฎอนบิลละทัศนคติเชิงบวกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่นี้เองครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์